สลามมาเลยกุ้มสวัสดีค่ะวันนี้แม่ย่าจะพามาทำตำขนุนนะคะสูตรเชียงรายอันนี้คือคุณยายของแม่ย่าเขามาช่วยทำนะคะแม่ยกฝักส่วนผสมก็มีนะลูกผักชีแล้วก็เกลือเนาะนี่ก็มีเกลือนะคะแล้วก็มีปลาแห้งแล้วก็มีพริกที่เราไปย่างแล้วพริกขี้หนูแล้วแต่เราชอบนะคะนี่ก็มีข่านะคะข่าที่สับขาสับเล็กๆแล้วก็มีตะไคร้นี่ก็มีกะปินี่ก็มีขนุนที่เราต้มแล้วนะคะนี่ก็คือขนุนที่เราไปต้มที่มันเหลือนะคะเอายายคุณยายทําเลยตามเลยมีอะไรมั่งใส่อะไรมั่งเครื่องปรุงก็ว่าอะไรเออคุณยายครั้งแรกเข้ากล้องนะคะนี่คือคุณยายอ่ะนี่คือแม่ย่าชอบนะคะชอบกินอาหารเหนือนะคะก็มีปลาแห้งเนาะมีกระเทียมปลาแห้งที่เราเอาปลาไปย่างนะคะก็ทางเหนือเขาจะมีปลาแห้งนะคะนี่ค่ะที่เราใส่ตัวผักกาดนะคะเขาก็จะโขลกทุกอย่างก็ผูกข้อไม้ข้อมือเนาะเพราะว่าเรามีงานบุญนะคะคุณย่าคุณยายก็เลยต้องผูกข้อมือเนาะคนทางเหนือคนอีสานเหมือนกันถ้าลูกหลานกลับมาจากเมืองนอกก็จะต้องผูกข้อไม้ข้อมือนะคะคนอีสานกับคนเหนือก็พี่น้องกันนะคะแม่ย่าถึงมีเพื่อนเยอะเป็นคนอีสานอากาศนะคะพอตำเสร็จเรียบร้อยนะคะอากาศตอนนี้ก็กำลังดีนะคะกลางคืนก็หนาวนิดๆนะคุณยายบอกทุกปีจะหนาวมากปีนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ฝนลงเยอะอะไรทำนองนี้นะคะนี่ครัวตอนนี้เรามาทำครัวข้างนอกนะเพราะว่าครัวของคุณยายรื้อทำใหม่นะคะที่แม่ย่าเคยลงคลิปนะคะนี่ค่ะมีถ้วยไหตะไลอะไรก็ขนมานี่ค่ะนี่ก็ดอกไม้นะคะเสร็จแล้วเอาปลาแห้งตำนะคะสูตรคุณยายก็นี่ค่ะเราก็เอาทุกอย่างมาตำนะคะใส่กะปินะคะใส่กะปิแต่เราชอบก็ถ้าชอบผงนมก็ใส่ผงนมนี่ก็คือกะปิที่เราต้องใส่นะเราก็จะเอาขนุนมาตำนะคะตำแล้วก็เราก็ไปผัดกับน้ำมันอีกทีนะคะนี่ค่ะมันแม่ย่าจะพาไปดูนะคะให้ดูแค่นี้เนาะนี่คือวิถีชีวิตบ้านๆของแม่ย่านะคะต้นไม้ใบหญ้านี่ก็ใบบอนนะคะนี่ดอกไม้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมแม่ย่ากดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ย่าด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ